สวัสดีครับฟูจิครับโรคใหม่ที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์คนวัยรุ่นก็เป็นคนชราก็เป็นเห็นตามครับตากลมๆของเราเนี่ยมันจะยืดยาวมาเป็นโรคลูกตายืดครับไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อนมันเป็นยังไงอันตรายขนาดไหนไปดูให้รู้กันดูมือถือเยอะเกินสายตาสั้นอย่างน่ากังวลเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการตรวจสายตาเด็กประถมและเด็กม.ต้นทำให้นักวิจัยและรัฐบาลญี่ปุ่นตกใจในเรื่องตาอย่างน่าเป็นห่วงที่ผ่านมาเราใช้วิธีการตรวจแบบนี้ใช่ไหมครับมีบนล่างซ้ายขวาให้เราตอบตามนี้ใช่ไหมครับวิธีตรวจสายตาที่ผ่านมาคือการตรวจแบบนี้แต่วิธีการตรวจนี้คือบนล่างซ้ายขวาตรวจแบบนี้จะตรวจสายตาได้ไม่ครบครับปัจจุบันนี้มีวิธีการตรวจสายตาโดยการวัดความยาวของลูกตาที่อยู่ข้างในนี่คือตาของเรานะครับคือเลนส์จากด้านหน้าจนถึงด้านหลังจะวัดความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้นี่คือตาของเราการที่เราจะมองเห็นได้นั้นต้องมีการทำงานระหว่างเลนส์ตาหรือกระจกตรงนี้นะครับบวกกับจอประสาทตาตรงนี้ทำงานร่วมกันเช่นการที่เราจะมองเห็นสิ่งไกลๆเพื่อปรับเลนส์ให้มาที่จอประสาทตาให้เป็นจุดโฟกัสที่เห็นชัดเจนได้ต้องมีการยืดหดในกรณีที่เราดูของไกลต้องมีการยืดครับเพื่อดูสิ่งที่อยู่ไกลๆนะครับและในกรณีที่เราดูของใกล้ๆเช่นมือถือที่อยู่ใกล้ๆนะครับเราก็ต้องหดตัวตรงเลนส์ตาเพื่อที่ให้ปรับโฟกัสให้เห็นที่จอตาตรงนี้แต่ในกรณีที่เราดูสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆต่ำกว่า30เซนเลนส์ตาจะปรับโฟกัสให้เห็นเนี่ยมองได้ยากและในกรณีที่เราดูจอใกล้กว่า30เซนจะทำให้เลนส์ตาเนี่ยต้องทำงานหนักต้องย่อหนักย่อเท่าไหร่นะก็ทำให้กรอบจุดโฟกัสเลยจอตาเป็นอย่างนี้ครับทำให้เกิดการเหนื่อยมากๆเลยใช่ครับทำให้โฟกัสคลาดเคลื่อนทำให้เบลอและมองไม่เห็นครับเมื่อดูสิ่งใกล้ๆเกินไปบ่อยๆก็จะทำให้จอตาเนี่ยเริ่มปรับเลนของมันเองก็คือขยายตาให้มันยาวขึ้นครับเมื่อปรับลูกตาให้มันยาวขึ้นจึงไม่ต้องไปพึ่งเลนตาผมจัดการเองละกันไม่ต้องมาพึ่งเลนตาผมขยายตาให้มันกว้างขึ้นให้มันยาวขึ้นผมจะได้มองเห็นแล้วไม่ต้องไปพึ่งเลนตาทำให้ผมมองเห็นได้นี่คือภาพของลูกตาจริงครับดูที่ว่ามันยาวยืดออกมาเนี่ยกว้างขนาดไหนครับตามันยืดออกมาแบบนี้มีปัญหาแน่นอนลูกตาที่ยืดออกมาแบบนี้จะไม่มีวันหดกลับอีกตลอดชีวิตนี่คือลูกตาปกติจะมีความกลมอยู่ใช่ไหมครับมาดูลูกตาที่ยืดยาวออกมาดูซิว่าต่างกันยังไงดูซิครับว่าเต็มจอเลยนะฮะต้องเลื่อนออกมาแบบนี้ถึงจะเห็นนะดูซิครับมันยาวขนาดไหนครับยาวเลยนะเนี่ยตาที่มันยืดยาวมาแบบนี้นะฮะเวลาจะมองสิ่งไกลๆเนี่ยดูซิว่าเลนจะมองไม่ถึงครับดูของไกลๆปรากฏว่าคราวนี้เลนไม่ถึงนี่คือการเช็คลูกตาของเด็กกับผู้ใหญ่นี่คือเด็กประถมปีที่6ผู้ชายเด็กประถมปีที่6ผู้หญิงนะครับความยาวของลูกตานะครับก็คือ24มิลนะฮะดูซิครับว่าเด็กประถมผู้ชายนะฮะมีลูกตาที่ยืดยาวพอๆกับผู้ใหญ่เลยนะกลายเป็นว่าเด็กม.3จะมีลูกตาที่ยาวกว่าผู้ใหญ่ซะแล้วดูสิครับว่าความยาวของเด็กผู้ชายม.3ยาวสูงกว่าผู้ใหญ่ซะแล้วนะครับปัจจุบันนี้สายตาสั้นจะมี2แบบคือสายตาสั้นแบบธรรมดาธรรมชาติกับสายตาสั้นแบบลูกตายาวสายตาสั้นแบบที่ผ่านมาจะมีโอกาสกลับมาได้เมื่อเวลาผ่านไปตอนที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบลูกตายาวลูกตาจะไม่มีวันหดให้สั้นลงอีกต่อไปก็มีคำถามต่อครับว่าที่ผ่านมาเราดูหนังสืออยู่นี่หนังสือมันก็ทำให้เราสายตาสั้นไหมรู้ไหมว่าวิธีการดูหนังสือตอนที่เราดูหนังสือกับตอนที่เราดูมือถือเนี่ยจะมีนิสัยแตกต่างกันถ้าเราอ่านหนังสือเราจะดูประมาณ34เซนถ้าเราดูมือถือเราจะติดนิสัยดูประมาณ19เซนซึ่งใกล้กว่าเยอะเลยครับผู้ให้ข้อมูลคือดร.โอโนะผู้อำนวยการสมาคมสายตาสั้นแห่งประเทศญี่ปุ่นมีคำถามต่อว่าเรามีวิธีการแก้ให้ลูกตาที่ยาวเนี่ยหายสั้นลงได้ไหมมีวิธีการแก้ยังไงครับถ้าเป็นแล้วจะกลับมายากนะวิธีการป้องกันก็คือการดูในมือถือบ้างดูในมือถือเสร็จแล้วก็เอาเวลาไปดูข้างนอกบ้านออกไปวิ่งเล่นลูกตาเราจะมีโอกาสยาวออกมาได้ช้าครับหรือไม่มีโอกาสที่ไม่ยืดออกมาเพราะนั้นเพื่อนใช้เวลาในการดูมือถือแล้วใช้เวลาออกไปวิ่งเล่นใช้เวลาไปดูผิวข้างนอกบ้างสัก2ชั่วโมงจะทำให้เราป้องกันไม่ให้เป็นลูกตายาววิธีที่2คือการใช้ยาหยอดตาที่ชื่อว่าแอทโทรไพน์ทำให้ตาเนี่ยกลับมาได้ประมาณ 60% แต่ต้องใช้การหยอดต่อเนื่องถึง5ปีเลยนะเพราะนั้นโอ้ไม่ควรเลยดีกว่าพยายามป้องกันไม่ให้เราเป็นลูกตายาวดีกว่าวิธีที่3ก็คือการใช้คอนแทคพิเศษที่ชื่อว่าออโทเคลาโทรจีซึ่งเลนส์นั้นราคาแพงมากเป็นไปได้จะกลับมาได้สำหรับเด็กนะครับสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถกลับมาแล้วตาที่มันยืดยาวมาแล้วเนี่ยจะกลับมายากหรือไม่มีโอกาสที่จะทำให้ตาเนี่ยกลับคืนมาได้วิธีที่ดีที่สุดคือเราป้องกันนะฮะแชร์ให้เพื่อนรู้จักโรคใหม่ที่เกิดขึ้นเราได้ป้องกันได้ครับโรคลูกตายาวเป็นกันได้ทุกคนถ้าเรารู้เราจะป้องกันได้ครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีค่าจงลงทุนกับสุขภาพของคุณ